วางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชนและวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2562นั้นสำลีผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการและสอดคล้องกับสภาพสารความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสำหรับในวันนี้เป็นการประชุมการประชุมรับฟังความเห็นครั้งนี้ได้เชิญท่านผู้แทนที่ปรึกษาวิทยากรผู้นำชุมชนทุกท่านรวมถึงท่านผู้มีเกียรติท่านโยธาธิการสำนักจังหวัดได้กล่าวนะครับอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่3นะครับนะครับก็เป็นการรอระบายทะเลจริงครับแต่ว่ารอหลายชั่วโมงก็แย่นะครับนะครับก็เราทราบอยู่แล้วนะครับเป็นข่าวที่การทุกปีช่วงน้ำท่วมเนี่ยช่วงหน้าฝนเรามาชมดีและมาระยองนะครับแล้วก็คนที่จะมาเติบโตในปีเป็นการนะครับยกตัวอย่างจังหวัดชลบุรีที่บริษัทที่เราแตะไว้เนี่ยจะก่อสร้างไปแล้วที่พัทยากันการเติบโตพัทยาเราเติบโตอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะจังหวัดชลบุรีเองหรือพัทยาเองเนี่ยคงจะลงทุนได้มากยากขึ้นนะครับเพราะนั้นขอขอบคุณกรมโยธานะครับที่มาช่วยจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะยิ่งเมืองพัทยานะครับท่านที่ศึกษาในเรื่องพัทยานะครับมีการวางโครงสร้างเดินเรื่องโครงสร้างนะครับก็จะพบสร้างบ่อนะครับเพื่อแบ่งน้ำเสียกับน้ำฝนออกให้ได้แล้วดึงน้ำมาลงบ่อนะครับพอต่อไปช่วงครับครับอันนี้เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเยอะช่วงนะครับเดี๋ยวนี้ทางรถไฟตันหลังตันน้ำนะครับครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับต่อไปครับการใช้ที่ดินเป็นตัวสำคัญเลยที่จะนำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำทั้งส่วนเพราะด้วยกับพัทยาเป็นสันเขาและแต่ละส่วนเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า60 เมตรแต่ระดับที่อ่าวพัทยาอยู่ที่ประมาณ3 เมตรแล้วน้ำจะไหลมาเร็วมากนะครับถ้าเราดีไซน์ที่มีตังก็สามารถเลือกทำตามส่วนได้แต่ท่อระบายน้ำกับคลองระบายน้ำผมอยากให้ทำจากนะครับแต่ตรงนี้เป็นบางละมุงซึ่งเป็นชุมชนเก่าเพราะฉะนั้นท่อระบายไอ้คลองระบายน้ำผู้ใหญ่ครับคลองผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับทางเห็นน้ำเพื่อสร้างรอบอยู่ตรงนี้แล้วอยากขอที่ปรับปรุงต่อและเสาส่งน้ำเนี่ยประมาณ33 กิโลเป็นเงินประมาณ11,000 ล้านบาทแต่เราจะเลือกเสาที่บริเวณตรงนี้ยังไงที่บริเวณระหว่างพัทยาเหนือกับพัทยาใต้นะครับก็ประมาณ500 ล้านบาทเราก็จะพยายามทำอย่างนี้ให้หมดนะครับศึกษาหมดนะครับแต่ที่ขายลงมาอีกเยอะถ้าเราเก็บได้น้ำยังสะอาดสูงสุดเก็บในพื้นที่